ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าการทำงานซ้ำๆเดิมๆซ้ำซากจำเจหรือการที่ต้องจดจำอะไรมากๆในทุกๆวันอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไปบ้างวันนี้ผมมีข้อมูลจากนิตยสาร Secret มาฝากกันเพื่อช่วยให้คุณสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกครั้งซึ่งวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. เขียน3สิ่งที่คุณอยากขอบคุณหากเรามองย้อนกลับไปในอดีตย่อมมีผู้คนมากมายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนฝูงคนรักหรือแม้กระทั่งศัตรูและปัจจัยอื่นๆที่เป็นเสมือนแรงผลักดันที่ทำให้เราสามารถก้าวมาจนถึงทุกวันนี้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่เขียนบันทึกถึงสิ่งที่ตนรู้สึกอยากขอบคุณเป็นประจำทุกวันมักทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระตือรือร้นมุ่งมั่นและมีพลังงานในการทำงานมากกว่าคนทั่วไปทั้งยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและมีความสุขมากกว่าด้วย 2. จัดโต๊ะทำงานการจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอนั้นเป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกวิธีหนึ่งเพราะการจัดโต๊ะจะทำให้พื้นที่ทำงานดูสะอาดตาเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มความสะดวกในการหยิบจับใช้อุปกรณ์ต่างๆอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความรู้สึกอยากทำงานขึ้นอีกด้วย 3. พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานการเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนอกจากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานย่ำแย่แล้วยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอีกด้วยเพราะการที่คุณไม่สนทนากับเพื่อนร่วมงานเท่ากับคุณปิดหูปิดตาตนเองจากความคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณดังนั้นการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 4. เขียนเป้าหมายสูงสุดในแต่ละวันการเขียนเป้าหมายสูงสุดในการทำงานในแต่ละวันช่วยทำให้เป้าหมายที่เลือนรางอยู่ในความคิดกลายเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นการกระทำดังกล่าวช่วยมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลดีต่องานที่ทำนั่นเอง 5. จดรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันบางคนอาจมีเรื่องต้องทำนับ10อย่างงานบางอย่างต้องทำให้สำเร็จลุล่วงภายในวันนั้นขณะที่งานบางอย่างสามารถผัดผ่อนไปทำในวันถัดไปได้เพราะฉะนั้นการเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อยจะช่วยให้ชีวิตเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นและทำงานเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแถมยังทำให้มีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 6. อ่านคำคมหรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจการอ่านคำคมหรือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จสามารถช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานได้เพราะเรื่องราวดังกล่าวช่วยจุดประกายในการทำงานอีกทั้งยังช่วยปรับทัศนคติและมุมมองความคิดให้เป็นไปในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเราอาจได้แนวคิดและวิธีปฏิบัติดีๆจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้อีกด้วยเอาละครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะถ้าคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานงานออกมาดีเงินเดือนของคุณก็จะดีตามไปด้วยเอาละครับถ้าเกิดใครชมคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ